บ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่ไม่ถูกกันและทะเลาะกันเรื่องเดิมๆค่ะถึงขั้นทำร้ายกันเหตุการณ์นี้หลังหนึ่งเป็นคุณตาวัย71ปีอีกหลังเป็นคุณยายวัย80แล้วคุณตาเนี่ยชอบพูดชอบหาแบบถกักถางประมาณว่าลูกสาวของยายเนี่ยเคยโดนข่มขืนแล้วตาก็เถียงกันแบบนี้ทะเลาะกันคุณผู้ชมวันดีคืนดีล่าสุดเถียงกันเรื่องเดิมๆตาโมโหค่ะบุกขึ้นไปที่บ้านใช้แฉลงตีหัวคุณยายแตกแขน หักเลยนะคะส่วนคุณยายแกฮึสู้ก็ใช้มีดนี่นแหละฟันสวนตาจนได้รับบาด<ฮ>เจ็บทั้งคู่เลยแล้วแฉล,ลงด้านขวาเนี่ยแหละลน,นี่คืออาวุธค่ะออคืออาวุธที่ทางด้านคุณตาใช้ตีหัวยายนะเหล็กทั้งดุนเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคิดดูสิครับ เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบทําการช่วยเหลือนางสาวพนออายุ80ปีคุดยายท่านนี้นะคะพาไปส่งโรงพยาบาลหลังที่ชายข้างบ้านวัย71ค่าบุกเข้ามาทําร้ายก่อเหตุใช้แฉลงตีหัวแตกและนิ้วนางข้างขวาเนี่ยคือมีบาดแผลฉีกขาดหน้าผากเหนือคิ้วแตกนะคะแล้วก็แขนขวาหักผิดรูปเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในซอยบุญถนอมตาบลสรงอาเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตาที่ก่อเหตุชื่อว่ามานิตคุณมานิตเนี่ยคะ่ะอยู่บ้านข้างถัดไปห่างประมาณ50เมตรได้รับบาดเจ็บเหมือนกันถูกฟันเข้าที่หลัง1นึแผลก็ถูกถูกหามส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ทีนี้ไปถามยายพนอค่ะยายพนอบอกแบบนี้ตัวเองเนี่ยอยู่กับลูกสาวพิการสองคนที่บ้านและก่อนเกิดเหตุกระโตแย้งกับมานิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหลังจากมากล่าวหาว่าลูกสาวพิการของเขาเคยโดนข่มขืน มาใส่ร้ายนี่จากนั้นมานิดไม่พอใจที่ตัวเองเถียงไปค่ะเลยเปิดประตูบุกเข้ามาถึงในบ้านเพราะบ้านเขาเนี่ยคือไม่ได้ล็อกเอาไว้ตัวเองก็เลยใช้แฉลงตีกลับไป5-6ครั้งได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำร้ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วขออภัยทางฝั่งของตาเนี่ยค่ะคนที่ใช้แฉลงตีก็คือตานะ าบุเข้าไปเอาแฉลงไปตียายถึงในบ้าน5้ครั้งจนได้รับบาดเจ็บยายแกก็เลยเอาแขนรับเอาไว้จนแขนถึงได้หักไงคะลองฟังเสียงคุณยายข้างบ้านที่ได้รับบาดเจ็บคะ่ะ ใครตีของมทดนบเผือกชนะใครนะมานิกเผือกชนะเรื่องอะไรกันยายจะเถียงกันไปเถียงกันมาเขาเอาแฉลงเข้ามาตีเลยเพราะประตูไม่ได้ใสกุญแจงผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาผู้ชายเหรอเขาบอกว่จะฆ่ามึงแล้วก็เอาแฉลงเข้ามาตีเลยตีกี่ทียายห้าหกทีจะเถียงกันไปเถียงกันมาห้าหกทีคงจะเพ้ะโมโหแหละนะแต่ทีนี้ทางด้านของญาติของคุณยายนะคะคือคุณอุบลรัตน บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชายของคนเจ็บก็โทรมาบอกว่าให้เข้ามาดูบ้านให้หน่อยภาพนาทีที่เจอคุณยายพนอคือเลือดอาบเลยนะคะได้รับบาดเจ็บสาเหตุเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาจากทั้งสองเนี่ยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้แต่คราวนี้ถือว่าหนักสุดอีกฝ่ายเนี่ยคือฝ่ายคุณตาบุกเข้ามาทําร้ายถึงในบ้านโชคดีที่ลูกสาวพิการของคุณยายพนอไม่โดนทําร้ายไปด้วยนะคะ เกิดจากอะไรกันเขาเขาก็ของระแหงทะเลาะกันมานานแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วคือทกเทียงกันอย่างนี้แต่แต่แพทย์เถียงกันทะเลาะกันยังไม่เคยลงไม้ลงมือแต่แต่คนนี้เขาก็พิจเป็นลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวได้ได้โดนทำ้ายไหมเขาบอกว่าเขาเกือบโดนเหมือนกันแต่แต่เขาผิดพการเลยไหมเขาิการอ๋อมีปัญหากันมีปัญหากันมานานจะอันนี้เขาเปิดประตูเข้ามาทำ้ายในบ้านเลย เอาเขาจริงนะเพื่อนบ้านหลายที่ที่มีปัญหากันอ่ะเขาก็เลือกจะต่างคนต่างอยู่คือเราจะไปบอกให้รักกันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วบางคนเขาก็ไม่ถูกกันมันก็มีแต่ทีนี้ก็ยังพูดเขาเรียกกันแนนกันแหน่่มันก็เลยทําให้มีปัญหาบานไปเดี๋ยวทางคดีเนี่ยนะคะตํารวจบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทั้งคุณตายายเพื่อนบ้านกันเนี่ยหายก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคํากันอีกครั้งนะคะ